สวัสดีครับวันนี้ผ่านหนังสติ๊กสิมาหากินทางน้ำครับพี่น้องวันนี้มาหาไซเบ็ดครับมาไซเบ็ดเงียบปลาหมึกนะครับเนาะมันสิมานบ่เด้อวันนี้เห็นแต่เพิ่นใส่นะครับเห็นแต่เพิ่นใส่ใน YouTube นี่แหละเอาลองเบิ่งกันนะแต่มาใส่กับบ้านตะขวงกันนะบ้านเพิ่นใส่คือยังได้อยู่ครับเดี๋ยวมาสิทดสอบเบิ่งมามื้อนี้ก็บ่ได้มาแต่ไซเบ็ดซื้อเด้อครับพกมาคือเก่าครับพกมาคือเก่านั่นซั่นแล้วครับระหว่างทางก็ได้แล้วครับนี่ไปท็อปปิ้งครับเอาครับไปบัดนี้ผมสิไปใส่เบ็ดเด้อครับบัดนี้นี่ครับเนี่ยทดสอบเนี่ยปลาหมึกครับน้ำแกงเนาะครับเนาะน้ำแกงอยู่มันมาหอดถนนเดี๋ยวสิมาลองใส่เบิ่งครับมันสิใส่ได้บ่บ่ครับเพิ่ง6แต่บุครับผมอาสาเบิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งเนี่ยบ่งครับมันสิเป็นได้ครับเกี่ยวเนี่ยคือเพิ่นบ่ได้บ่น้องเบิ่งเกี่ยวแบบนี้ครับพี่น้องกินบ่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งบ่ลองบ่ห่วงครับพี่น้องเนาะนิ่งแรงพี่น้องมาใส่พี่น้องเบิ่งจากหลังนะครับเนาะสวงหลังละพี่น้องหลังที่สวงไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆใส่ห่างๆจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะบิดบ่หลายขั้นครับเดี๋ยวนั้นฮ้อนจังซี่สิบ่มาเข้าห่มอยู่บ่ตอนนี้ก็ได้ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะโอ้อากาศก็ได้เลยครับผมมาใส่ตะเวนโผล่ขึ้นได้บ่ครับครับผมใส่เสร็จแล้วครับเบ็ด25หลังนะครับเนาะเอาไว้มาแล้งพุ่นเด้อครับเด้อจังสิมายามแดดอ่อนพุ่นล่ะครับเราสิค่ําพุ่นล่ะจังสิมาเบิ่งสิมาเปลี่ยนเนี่ยเทื่อนึงครับครับผมรอเบิ่งพี่น้องมันสิมีหยังได้บ่เด้อครับเด้อครับพี่น้องเอ้ยว่าสิมายามครับก็เจ้าง้วเข้าคอกเพิ่นมาเลี้ยงง้วยางพ่านเบิดเลยครับเบ็ดเอ้ยเอาไว้เถอะจักหน่อยจังสิมาเสียบเนี่ยใหม่นะครับเนาะดิดไปข้างอยู่ไปใหม่ก็มีไปเด้อไปเลาะเบิ่งนกจะเข้ากันครับเอาเลาะเบิ่งนกข้างจะเข้ากันจังสิก็มาเสียบเนี่ยพอดีครับเสียบแล้วตะเบี้ยนตกดินพอดีครับครับผมครับวันนี้ก็สิมายังเลาะเปลี่ยนเนี่ยนะครับเนาะเบิ่งเนี่ยครับบ่หันมันไปเลาะนกกับบ่พอครับมันคําแล้วมันเขานอนเบิดแล้วครับนกหามค้อนนอนแล้วโอ้ยง่วงแลนพาพี่น้องหอยเชอรี่คือหลายทะนบัดนี่สิท่านหอยเชอรี่บ่ละบัดเอาละเด้อบัดครับร่องบึงอยู่กาดร่องตะมื้อนี้แหละครับมื้ออื่นก็ทํางานแล้วพี่น้องครับหลังแรกผ่านไปครับเบิ่งหลังสองบัดนี้โอ้ยยามเฝ้าอยู่พี่น้องเลยรอบนี้เหยื่อยั่งครับโอ้เหยื่อแตกแล้วนี่สงสัยถึกปลาเข็งมาหย่องบ่นี่เอาเสียบทิ้งไว้นี่นะครับคือกินครับใส่น้ำปลาครับน้องครับปลายน้ำเนี่ยปลายน้ำแจ้งเลยหลังที่เอาละพี่น้องบัดนี้จะมาล่องกันสองเงียล่องเบิ้งกันนะครับโอ้แต่ว่าคือหัวใหญ่ถนอกับเบ็ดนี่เนาะก้อนหน่อยๆวะหอยเชอรี่ครับลองหัวหอยเชอรี่ลองมึงมันต้องใส่เพื่อนนี่มาหล่อนลังนี่ลองหอยเชอรี่ด้วยนี่เด้อลองไปน้ำเดี๋ยวสิลองหอยเชอรี่ไปน้ำจากสองลังสามลังนะครับ
ลังนี้ก็โอ้เหงื่อยังอยู่ครับเหงื่อยังอยู่โอ้ยงัวมาพาพี่น้องก็จะเอามาเลี้ยงงัวครับยางพาเบ็ดยังครับโอ้กินอย่างยังใส่ใดด้วยครับเอาถ้าเทียมอีหลุนเอียนนะครับหลุนเอียนมาแรงหลุนเอียนเด็ด25หลังเฮ้ยมุนอุ่ยปุ่ยโคพ่อโคบุกนี่ตัวนี้เนี่ยแตกครับอาจจะมีปลากินครับแต่ว่าหลุดครับหลุดโอ้กินยังโอ้กินใส่เลยเลยพี่น้องอ๋อผมไปเสียบทั้งนี้เด้อน่าจะใส่ได้อยู่มั้งกินหอมปะนี่เอ้ยผมใส่เบ็ดสีดวงหน่อยพอเด้อนี่เอามาอยู่ผีมาอยู่สิเอาไว้หมุนเอเล่พี่น้องห้อยงัวเอาตัวนี้เงี้ยยังครับเงี้ยยังตัวนี้เงี้ยยังโอ้ห้อยงัวตัวนี้โอ้ปลาพี่น้องปลาบุยออกจากปลาโอ้ห้อยงัวมันบูเข้าไปหอดบุญตัวนี้โอ้ยเงี้ยคางโคกเงี้ยคางโคกงัวมาพันเงี้ยขึ้นทั้งโคกครับโอ้ยเสียดายเด้อปลาบ่อนอยู่อุ้มข้างซ้ายมือบ่หันบู้บักใหญ่เลยครับเอาใส่หลุนกันมืออื่นเศร้าบัสันกับมะแรงบัสันกับมืออื่นเศร้าโอ้ตรงนี้ห้อยงัวยางครับโอ้โหนะก็สิเลี้ยวเลยเนาะเอานี่เนาะเบ็ดยังบ่เนี่ยเอาเนี่ยยังอยู่งัวมาพาง่วงมาพาเออโอ้ยตัวครับเอาเนี่ยยังเนี่ยยังดีกันครับรุ่นหลบแรงโอ้โมเมนต์บุดสอดละติทางคักทางแน่แท้โอ้หวยงัวยังระเบิดเลยโอ้คนนี้มันยังน้อนี่เดี๋ยวชุดจิ้งจินเดียวเจ็บๆเสียงปลาเป็นผู้เถื่อหักเดือนเข็งโอ้ขันล่องแม่ละสามซ้ำๆอยู่กะบ่เป็นตะถิ่มนะครับบ่เป็นควงถิ่มเลือกเองก็ได้ขันแม่ซ้ำๆอยู่กับบ่เป็นควงถิ่มครับดูอะไรปลาหมุนเอลีหมุนเอลีโอ้คนนี้ปลาเข็งใหญ่อีกแล้วบ่นี่เอาเพิ่มเนี่ยสำรองครับสำรองเอ้ยกินปลาหมึกตำดังทวนเลย
อู้เบ็ดกะเก่าแล้วครับอยากไว้ตั้งหลายปีแล้วบ่ได้ใส่สักเทียครับบ่ค่อยมีโอกาสได้หากินแบบจังซี่เลยครับถ้าเฮ็ดงานเนาะพี่น้องปึ๊บเอาคนนี้ลองเบิ่งอีกกันนะหัวหน่อยหน่อยพอดีเลยนี่นะบางคนเป็นว่าเอาใส่นะครับเนาะผมชิลห้องเอาหัวบางก่อนเอาบ้านตีไว้ได้พี่น้องเราลองต้นยูค่าหน่อยด้วยว่ะต้นยูค่าทางขวามือผมครับนี่อ้าวคลุมกันสองเยื่อโอ้รอบนี้คือสิบคือเด้อพี่น้องเออนี่ตะลูกแม่ไปใส่หนิเออยำ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 อยู่เอาลูกคอครับเออเอาแม่เจ้าสิบ่มากินเบ็ดข่อยสติว่าซ่านโอ้ยแยงยั่งอยู่เอาใส่ไว้พี่น้องใส่ไว้โอ้สักบ่เข้าก้องกับจีสันแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาหอยตัวบ่หล่นมาบ่ได้จักเตรียมบ่บ่ได้จักเตรียมเลยบ่นั่นแม่นแล้วบัดแม่นแล้วนั่นล่ะเอ้ยรุ่นนี้เอ้ยนี่พี่น้องได้รุ่นนี้จักหาแม่ครับขอบคุณเลยครับนี่นี่ปลาเข็งจังได๋มันใหญ่แท้เออโอ้คันได้จังซี่จักหาแม่นี่ผมก็ว่ามันหีบนึงนี่กับตําบักฮุ้งสมๆเผ็ดๆซะแล้วก็เออโอ้เกือบบ่ติดพี่น้องมัน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 แล้วมันแล้วผมอยากเก่านี่บ่เปลี่ยนไม่หลุดเอ้ยได้จังซี่จักเอ้าเอ้ยคือไว้แท้หมดคันวางลงมาหั่นโอ้ตายเอาไม่เอาไม่มานแล้วมานแล้วโอ้สมีกับใบเขาอิ่มผลดีพี่น้องมันจะแม่ใหญ่กว่านี้ดื้อตื้อตื้อโอ้ยเงี้ยขึ้นมาอยู่ทั้งพี่โอ้โอ้ยแตกไอไปเมียงล่ะกินเอาเลี้ยงหมดขั้นมาโอ้แก้วแก้วพี่น้องแก้วเอ้ยตัวปลาเข็งไหมมาเล่าใจเธอเด้
เงียบๆไปโอ้มันเยอะยังเอาไม่ไม่เสียไหมเสียบลุงลึกๆนะเตี๋ยวบอกรวยลายมากครับข้าหยาดิลุ้นกันครับลุ้นกันโอ้ยตายตายเหยียบก้อนหินพี่น้องโอ้ยเปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนเนี้ยเพิ่นจะเป็นไรเพิ่นนี่กันยังลงไปไหมมันว้าหลังจากถึกงัวไปถึกงัวบุกลองเรียนแบบตื่นๆกับคักกันนะวิทเทอรี่บ่เอาแบบตื่นๆเลยครับไปพี่น้องเอาไว้ท่าลุ้นกันอีกตอนมายามแล้วครับเนาะว่าสิมานบ่ตอนนี้ก็ได้แล้วครับรอบนึงได้ละไปเข็งไงตอนมากก็ได้นกตัวนึงกันสิพ่อแล้วครับพี่ดอกไปพี่น้องไปสวัสดีตอนสองครับพี่น้องวันนี้ก็สิมายามเบ็ดนะครับเด้อมื้อคืนบ่ได้มาได้ครับมื้อคืนครับผมมาลุ้นเบิ่งครับมันสิมีหยังติดบ่เด้อครับเด้อครับผมเบิ่งลังแรกนะมีอะไรหรือเปล่าลังแรกหล่อนแกกแซกครับลังแรกผ่านไปลังแรกผ่านไปเอ้อโอ้นี่โอ้ยงามขึ้นว่านี่โอ้ชงใส่สิบ่ได้ผลว่านี่โอ้น้ำก็ขึ้นไม่เชื่อดีว่าทำงานไม่เชื่อดีว่าทำงานครับแต่ว่าปลาหมึกนี่หล่อนเบิดลังมันห้อยแค่ไปพุ่นอยู่แต่ว่ากันรุดโอ้ยรุดเบิดเลยครับว้าวางเปล่าโอ้น้ำขึ้นอีกตัวนี้เอ้ามีกบตนมีกบตนกบเริ่มขึ้นมาน้ำแข้งแล้วตัวนี
หน่อยกรุบหน่อยโอ้ยหล่นเบิดเลยบ่ทันมายามซะแล้วตอนกลางคืนดึงลงไปเกี่ยวงาใหม่อยู่ข้างล่างครับแล้วก็สิเป็นปลาเข็งโอ้ยได้มาเปลี่ยนเงี้ยกันขึ้นไข่เนาะตัวมือนี่เป็นแบบทดสอบนะครับเนาะเอ้าขั้นนี่มาแล้ว1เต็มปลาขิงครับเก่งหนึ่งเต็มปะเก่งหนึ่งเต็มสบิดฮะบัวบัวครับไม่เก่งหน่อยเติมมูนครับเติมมูนหล่อนหลังจากถือง่วงทลายนี่ซื้อนี่นะซื้อบริษัทเพราะว่าหกเหลือเกินวันป่าดิขึ้นมากขึ้นหนักเกียงขึ้นขึ้นมากรวยไรก็เพราะมากินเลยรวยไรโอ้ยดึงลงไปนี่มันต้องเจอเนี่ยใส่เดือนตัวนี้ลักษณะนี้เนี่ยใส่เดือนก็ต้องขยันเสียบเนี่ยจักหน่อยครับหล่อนเบิดเลยครับมันมีปลาคอจักตัวว่ามากินว่าใส่หมองหกหมองเปลี่ยนแกบ่มีหยังนะเอ้ยเสียงป่าบ่อนอยู่ในหนองครับน้ำขึ้นอีหลีอ
มันตักใส่ตําโอ้เจ้าของสกรรมอันนี้น่าจะเป็นหอยเชอรี่ครับควักแหละอยู่บ่เนาะเฮ้ยบ่อยู่ติเอาอยู่ครับเอ้ปลาเข็งไงกินเงี้ยหอยเชอรี่ตายโอ้หอยเชอรี่ว่ามันสิบ่เข้าท่ากับเขาอยู่ตัวนี้มันแต่ว่าต้องเรียกง่วยหน่อยๆจักหน่อยครับทำได้ครับก็แม่นว่ามันโอ้เขาเลือกเถอะเนาะโอ้ยต้องเสียตัดเสียงอ้าวปลาเค็งกินหอยเชอรี่ครับเฮ้ยตัวปลาเค็งไหมแสดงว่ารอบนี้จะมีแต่ปลาเข็งหอยเชอรี่นี่กินปลาเข็งก็กินครับเอาเดี๋ยวรอบหน้าจะจับแต่หอยเชอรี่แล้วลองเบิ่งจะได้มีเวลามาใส่ครับช่วงนี้งานกำลังเข้าพี่น้องค่อยมีเวลามาใส่บิดเลยโอ้หลังนี้ยังคือเก่าเดี๋ยวรอบหน้าจะเปลี่ยนหมากเบ็ดไหมหอยเชอรี่มันต้องใส่เบ็ดโฟมคือว่าแล้วเนาะใส่เบ็ดโฟมโอ้ปลาบ่อนอยู่ในปลาเขาเป็นยังเขียนกินเงี้ยหอยเชอรี ประคอว่าตองจักตัวเลยตัวนี้ประคอมันต้องรอบางคนเด้อมันอุตตะน้ำมืดเดี๋ยวจะไปล่องตอนฝนเด้อครับรอน้ำบกน้ำบกก็สิฝนนะครับช่วงฝนพอดีน้ำบกก็สิมันช่วงไงแถวหน้าหนาวพอดีครับสิลองมึงตัวนั้นไหมเฮียปลาหมึกเออ
เพราะว่าเงี้ยผมเคยใส่แต่ตอนเป็นเด็กหน่อยนักเรียนครับเรียนอยู่ม.3แล้วมันกินครับช่วงเกี่ยวเขาเมื่อเกี่ยวเขากับแม่เอาเบ็ดมาใส่น้ำใส่ปลาหมึกมาใส่เบ็ดปลาโคมีจะบอกยังไงเห็นกันนี่ก็นี่แหละใส่อีกเทนึงครับคือตอนนี้ล่ะตอนนั้นก็สิอายุ14-15ปีนะครับเนาะครับพี่น้องสรุปปลาเค็งฟองตู่เมื่อใดเมื่อยามกลางคืนครับปลาเค็งกินเหยื่อหอยเชอรี่ครับเอาเขาทาเงี้ยปลาหมึกนี่วันนี้ผมวัดสีไว้ทะล่องผุนหลาบมันเขาหนาหนาวน้ำบุกพอดีพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาผุนหลาครับจังสิมาล่องมึงมาเงี้ยปลาหมึกนี่ดาดทำมีโอกาสมีเวลาก็เสียวขี้กระเดือนมาล่องครับกับสีเห็ดเบ็ดฟ่มมาถิ่มหอยเชอรี่ล่องเบิ้งครับหอยเชอรี่เอาอยู่ปลายน้ำมั้งสิล่ะแต่ว่าสิไปหาไม้ไม่หาไม้เป็นแปลนเป็นตะไคร้ก็นี่อันนี้มันหกขวดครับมีแต่ปลาผมนึกว่าปลามันจะขึ้นมาสนเราเบิ้งคลิปหนาเลยครับเด้อมีเวลามีโอกาสไปใส่อีกมือใดสำหรับคลิปนี้ก็มันขึ้นเงี้ยหมู่บ้านครับหมู่บ้านมายามก็ได้ปลาเค็งไงตัวนึงกับตอนมาใส่ไดโนเสาร์ตัวนึงครับไอ้มายามตอนเช้าก็ได้ปลาเค็ง2ตัวเอาแสดงว่าเงี้ยปลาหมึกนี่ยังบ่ทันได้ถึงเวลาท่านได้ทำงานไปได้เอานี่เดี๋ยวทะเลาะเบิ่งตอนอากาศหนาวนะครับเนาะช่วงเบิดฝนพุ่นล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ